ถือว่าปัจจุบันนี้หาดูได้ยากนะครับลำต้นขนาดเท่านี้นะครับนี่คือเป็นต้นชิงชันนะครับขนาดใหญ่นะครับอายุเก่าแก่เลยนะครับกระพี้เปิดต้นค่อนข้างที่จะเปล่าตรงนะครับมีความสูงแล้วก็ความใหญ่นี่ผมโอบดูนะครับประมาณ 1.4 คนโอบนะครับเกือบคนครึ่งโอบนะครับถึงจะมิดมันถือว่าต้นใหญ่เลยนะครับที่หลงเหลือนะครับเพราะว่าส่วนมากปัจจุบันนี้ชิงชันพยุงพวกต้นใหญ่ๆนี้ไม่ค่อยจะหลงเหลือนะครับต้นนี้สูงนะครับได้เนื้อไม้ค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับถ้าแปรรูปสูงแล้วก็ตรงนะครับเดบเจียโอริบรีนะครับชิงชันหรือว่าต้นเกล็ดแดงนะครับเกิดในลักษณะที่อยู่ชายป่าเขานะครับอยู่ริมๆทางขึ้นโพนะครับนะครับดูสภาพอายุกระพี้แล้วก็เป็นจันทร์ด้านในนะครับนั่นกระพี้แตกออกก็เป็นจันทร์ที่อยู่ด้านในไม่โกนนะครับตัวนี้ข้างล่างนี่จะเป็นลักษณะเพาะภูพรนะครับแต่ไม่ลึกมากเท่าไหร่ที่เป็นต้นที่มีความสง่าสวยงามอีกต้นหนึ่งนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ต้นนี้ปกติช่วงนี้ชิงชันจะออกเมล็ดนะครับเริ่มออกเมล็ดเริ่มออกผลนะครับแต่ต้นนี้ยังไม่มีความตรงความสูงนี่ใช้ได้เลยนะครับต้น ชิงชันที่ให้ไม้ที่ดีนะครับต้นนี้ด้านล่างโคนนี่ก็จะเป็นพรนะครับนี่ก็จะเป็นไม่ใช่กันครับเป็นกระพี้อยู่เปลือกมันออกแต่แก่นก็เกือบเต็มนะครับแก่นนี่เกือบเต็มเลยแหละลักษณะของต้นดูใกล้ๆนี่ต้นใหญ่นะครับแต่ดูใกล้ๆไม่ใหญ่มากเท่าไหร่แต่มาดูใกล้ๆนี่เห็นความใหญ่ชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นต้นขนาดเล็กของมันนะครับชิงชันต้นขนาดเล็กแต่ก็เกิดหลายปีเหมือนกันนะครับดูลักษณะของใบค่อนข้างที่จะแหลมแล้วนะครับไม่ค่อยมนเท่าไหร่อาจจะเกิดแตกมาจากต่อด้านล่างเลยซ้ำไปนะครับเพราะว่าอยู่ในใกล้ไร่ยางพลานะครับชาวบ้านน่าจะมีการตัดถางมันบ่อยนะครับใบค่อนข้างที่จะ เหมือนพวกใบแก่ๆมันนะครับใบค่อนข้างที่จะส่วนมากจะแหลมหมดเลยนะครับไม่ค่อยมนอันนี้ก็จะความมนหน่อยนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับใบชิงชันแล้วแต่ช่วงอายุมันก็มีอยู่ทุกที่นะครับถ้าตรงไหนที่มีภูลักษณะเป็นหินทรายนะครับพวกดินพวกนี้แต่จะมีน้อยมีมากแถวนี้ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ที่จริงสมัยก่อนจะมีเยอะแต่ปัจจุบันนี้มีไม่ค่อยมากแต่บางที่ก็เยอะนะครับ
ห็นทีกันเลยแต่ต้นใหญ่ประมาณเท่านี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็หายากนะปัจจุบัน